อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวต่อไปนะครับเป็นข่าวแก๊งสาวสวยนะครับแก๊งเฟอร์บี้รวมตัวจับฉลากของขวัญวันปีใหม่สุดป่วนงานนี้มีฮาที่คำใบ้สำหรับ5สาวแก๊งเฟอร์บี้นะครับรวมตัวฉลองปีใหม่เล่นเกมจับฉลากของขวัญสุดอลละเวงนะครับพร้อมคำใบ้สุดฮาแถมเดาแทบไม่ออกว่าอะไรอยู่ในกล่องนะครับรวมตัวกันทีไรนะครับต้องมีเรื่องสนุกๆอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับ5สาวแก๊งเฟอร์บี้นะครับซึ่งได้แก่แมทพิรณีมิ้นชริตามิวนิษฐาแต้วณัฐพรและเต้ยจรินพรนะครับโดยล่าสุดนะฮะทั้ง5สาวพร้อมด้วย3หนุ่มภูผาเตชะนรงค์นะครับไฮโซเซนและอู๋สมิธได้มารวมตัวกันเพื่อฉลองงานปีใหม่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนอกจากนี้ยังมีการเล่นจับฉลากของขวัญกันอีกด้วยโดยจะมีการใบ้คำก่อนจับฉลากนะครับซึ่งคำใบ้ของบางคนดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ทายไม่ออกอยู่ดีว่าข้างในเป็นอะไรนะฮะในขณะที่คำใบ้ของบางคนก็ขอขายขำเอาไว้ก่อนนะฮะโดยมิวนิษฐาใบ้ของขวัญของตัวเองว่าเป็นเครื่องดื่มนะครับขณะที่ไฮโซเซนนะครับใบ้คำที่ใกล้เคียงกันก็คือเครื่องวัดส่วนแมทพิรณีนะครับใบ้คำว่าเกี่ยวหูด้านสาวแต้วณัฐพรนะครับใบ้คำว่าสเปรย์ส่วนเต้ยจรินพรนะครับขอใบ้ภาษามือเป็นมินิฮาร์ทแทนนะครับส่วนด้านอู๋สมิธใบ้ว่าเป็นของกินตามมาด้วยภูผาเตชะนรงค์นะครับที่ใบ้คำว่าผลไม้สดและมิ้นชาริดาใบ้คำว่ามองเห็นก่อนจะจับฉลากเล่นเกมส่งของขวัญปีใหม่กันไปมานะฮะโดยคนที่จับฉลากได้สัญลักษณ์รูปดาวก็มีอำนาจให้ใครสลับของขวัญกับใครก็ได้นะฮะซึ่งทุกคนก็สนุกกับการเล่นเกมนี้เป็นอย่างมากจนป๋อมแป๋มนิตินะฮะยายป๋อมแป๋มของเราเนี่ยนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าดีไหมวิธีการจับฉลากอันนี้แถมแอบฟ้องขำๆด้วยว่าสาวเต้ยขโมยวิธีของตนไปนะครับสำหรับสาวมิวเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าวิธีนี้ดีมากค่ะส่วนสาวมิ้นก็มีการเชิญให้ป๋อมแป๋มมาร่วมจับฉลากด้วยกันในปีหน้าซึ่งป๋อมแป๋มก็เข้ามาตอบอีกทีว่าพอดูแล้วของขวัญของทุกคนดีงามและมีคุณค่าเกินไปสำหรับเกมนี้เรียกเสียงฮาได้อย่างไม่น้อยเลยทีเดียวก็สนุกกันไปนะครับสำหรับควันหลงวันปีใหม่ของ5สาวเฟอร์บี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page นะครับ Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ